ดังพันกรแจงชื่อยาว8เมตรเป็นเพียงชื่ออัลบั้มใหม่โต้ตั้งเพื่อเรียกกระแสดังพันกรแจงสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐเป็นเพียงชื่ออัลบั้มหมอโต้ตั้งเพื่อเรียกกระแสดังพันกรแจงชื่อยาว8เมตรทำเอาโซเชียลสะกดชื่อกันลิ้นพันเลยที่แล้วกับข่าวการเปลี่ยนชื่อของดังพันกรที่เปลี่ยนเป็นสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐล่าสุดวันนี้11มกราคม2564เจ้าตัวออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่จริงชื่อนั้นเป็นเพียงชื่ออัลบั้มใหม่เท่านั้นดังสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐเปิดตัวอัลบั้มใหม่โชว์ฝีมือเพลงมาที่ชื่ออัลบั้มสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐเป็นที่ฮือฮาและพูดถึงอย่างมากเนื่องจากภาพเขียนของท่านอาจารย์จักรพันธ์ลายเซ็นของท่านเขียนเป็นภาษาไทยบรรจงดังก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราเอาชื่อไทยเป็นชื่ออัลบั้มดีกว่าแต่ว่าจะชื่อไทยอะไรล่ะที่เหมาะสมพยายามคิดด้วยตัวเองอยู่หลายชื่อเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถูกใจจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ได้พระอาจารย์วีระนนท์วัดป่าเจริญราษฎร์ตั้งชื่อนี้ให้ชื่อนี้นอกจากจะลิงก์กับชื่อดังด้วยแล้วยังเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลกับคนฟังและคนที่พูดถึงอีกด้วยแน่นอนคำว่าสหัสกรมันลิงก์กับชื่อดังคือพันกรแล้วท่านก็จะบอกว่าไทยคืออิสระอิสระทางความคิดคนไทยเรามีความสามารถมากมายเวลาอะไรแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในความคิดของเราเพราะว่าไม่มีใครจะบอกเราได้ว่าความคิดของเราดีหรือไม่ดีเราต้องค้นหาด้วยตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้ใช้ความคิดของเราและมันประสบความสำเร็จเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองคือมั่นใจในทางที่ดีเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราเคลียร์ให้ชัดนิดหนึ่งสรุปว่าสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐเป็นแค่ชื่ออัลบั้มหรือว่าเป็นชื่อใหม่ของดังด้วยจริงๆมันคือชื่ออัลบั้มครับชื่อยังใช้เป็นดังพันกรเหมือนเดิมซึ่งเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้พ่อแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตดังอยู่แล้วดังคงจะไม่มีวันเปลี่ยนชื่อตัวเองเด็ดขาดพันกรเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่พันคือมาจากพจน์ชื่อคุณพ่อกรคือกอแก้วชื่อคุณแม่ถ้ายังเปลี่ยนชื่อไปก็คงไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดูเป็นลูกที่อกตัญญูยังไงก็ไม่ทราบหัวเราะตอนที่เห็นพระอาจารย์ตั้งชื่อนี้ให้ครั้งแรกตกใจไหมเขียนอยู่ด้วยกันนั่งดูพระอาจารย์ท่านก็มีความสนใจและตั้งใจท่านเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระท่านเหมือนกับเคยเขียนบทประพันธ์มาก่อนท่านเป็นด็อกเตอร์และมีความรู้เรื่องภาษาคือเราก็ได้ความรู้จากท่านเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ดีใจที่หลายคนเอาชื่อนี้มาพูดเพราะมันทำให้หลายคนสนใจภาษาไทยมากขึ้นเห็นกระแสที่คนแซวเรื่องชื่อนี้รู้สึกยังไงดังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างน้อยภาษาไทยเรามันก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นเรามีภาษาเป็นของเราเองจริงๆต้องขอชื่นชมพระอาจารย์เพราะว่าท่านเขียนประโยคออกมาได้สมูทสัมผัสกันไปหมดการที่จะเขียนชื่อสักชื่อหนึ่งให้มันสัมผัสกันได้ต้องใช้ความสามารถและวิชาความรู้ตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วีระนนท์แห่งวัดป่าเจริญราษฎร์บางคนบอกว่าตั้งใจเอาชื่อนี้มาเพื่อต้องการจะเรียกกระแสไม่หรอกครับถ้าดังบอกว่าพระอาจารย์ตั้งชื่อนี้ให้ตั้งแต่แรกคนอาจจะไม่ฟังไม่สนใจเพราะดูเป็นธรรมะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมะมันคือสิ่งที่เข้ากันได้กับทุกเพศทุกวัยทำให้เกิดปัญญาและได้กับตัวเราเองให้เรามีชีวิตที่ตื่นรู้ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งชื่อนี้มาเพื่อที่จะเรียกกระแสอะไร
JYP ยืนยันแล้วก็7พ้นสังกัดเห็นพ้องไม่ต่อสัญญา JYP ยืนยันแล้วก็7พ้นสังกัดเห็นพ้องไม่ต่อสัญญาเป็นประเด็นฮอตให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับการแยกทางของบอยแบนด์ดังก็7กับต้นสังกัดJYP Entertainment ที่ทำงานร่วมกันมานานหลายปีล่าสุดวันที่11มกราคมซุมพีรายงาน JYP ออกมายืนยันก็7กำลังจะออกจากสังกัดโดยเผยแพร่คำแถลงดังนี้ก็7สวัสดีนี่คือ JYP JYP Entertainment ได้ทำการพูดคุยกับสมาชิกก็7ก่อนที่สัญญาของพวกเขาจะหมดลงในวันที่19มกราคมซึ่งผลออกมาว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับการไม่ต่อสัญญาและมองไปยังอนาคตก็7ได้รับการยอมรับในระดับโลกกับการเป็นศิลปินเคป๊อปนับตั้งแต่ที่พวกเขาเดบิวต์เมื่อ16มกราคม2557พวกเราขอบคุณก็7จากใจจริงกับการที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของวงการเคป๊อปและค่าย JYP รวมทั้งอีก7และแฟนๆที่เป็นแรงผลักดันสำหรับกิจกรรมต่างๆของพวกเขานับตั้งแต่เดบิวต์ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของพวกเราจบลงตรงนี้แต่ JYP จะยังคอยสนับสนุนด้วยความจริงใจกับอนาคตของพวกเขาทุกคนเราขอให้สมาชิกก็7ทุกคนประสบความสำเร็จกับความพยายามของพวกเขาทั้งนี้ก่อนหน้าได้มีการรายงานข่าวถึงสมาชิกก็7แต่ละคนว่าเตรียมไปร่วมงานกับค่ายอื่นอย่างยงแจได้พูดคุยเรื่องสัญญากับซัพพลายอาร์ติสต์เอเจนซี่ก็7จินยองได้เสร็จสิ้นการพูดคุยเรื่องการเซ็นสัญญากับทาง BH Entertainment ขณะที่ยุกยอมก็ได้พบปะครั้งสุดท้ายกับทางค่าย AOMG ด้าน JB ก็มีค่ายเพลงฮิปฮอปดังและค่ายเพลงระดับโลกติดต่อมาซึ่งเจ้าตัวกำลังพิจารณาว่าที่ไหนเหมาะสมและสนับสนุนเขาในการเป็นศิลปินเดี่ยวส่วนแจ็คสันจะดำเนินกิจกรรมในระดับอินเตอร์ต่อกับทีมงานของเขาเองที่ชื่อว่าทีมหวังส่วนกิจกรรมในเกาหลีใต้จะเป็นอีกทีมงานหนึ่งสำหรับหนุ่มแบมแบมจะทำงานทั้งในเมืองไทยและในเกาหลีซึ่งในเกาหลีเขากำลังพูดคุยเรื่องสัญญากับเมไกอัสเอนเตอร์เทนเมนต์มาร์กจะกลับไปบ้านเกิดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเปิดช่อง YouTube พร้อมทำงานเพลงเดี่ยวในสหรัฐส่วนงาน Golden Disc Awards ครั้งที่35จะเป็นงานสุดท้ายของพวกเขาในฐานะก็7ทัวร์ลงติ๊ก Big Brother สวมเดรสเกาะอกโชว์เต้นกลางสยามชาวเน็ตคอมเมนต์ถามไหวไหมจากกรณีที่ทางด้านติ๊ก Big Brother ได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์เต้นในชุดกระโปรงสั้นเกาะอกสีขาวกลางสยามสแควร์พร้อมแคปชั่นกลับมาเป็นเด็กหยามมมเก็บทรงงวงไม่เยออยู่เก็บทรงหน่อยเก็บทรงไม่อยู่จะทำยังไงใจมันงวงงวงเสร็จงานแล้วนะลูกเพื่อลูกการเต้นแสดงถึงอาการและอารมณ์ของคนที่มีความสุขไม่ว่ากันนะคะขอหนึ่งวันนะคะอีกหน่อยจะขอมีความสุขทุกวันเลยโกรธทำไมเสียสมองเปล่าทะเลาะทำไมเสียเวลาเปล่าคิดดีๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะแต่ทว่าจากคลิปดังกล่าวกลับเกิดดราม่าจากชาวเน็ตต่างๆมากมายว่าถ้าจะอาการหนักบางมุมก็ดูน่ารักแต่บางมุมก็ดูเยอะไปกินยายังลูกทานให้ครบนะข้ามแล้วข้ามอย่าย้อนหรือเบิ้ลยาน่าจะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้จากคนหลังคาบ้านมาเลี้ยงข้าว2อาทิตย์ซานิเจอดักฉุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าถึงกับยกมือไหว้ขอมีอะไรด้วยซานิถึงกับยกมือไหว้เจอฉุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าย้อนเรื่องราวสุดขนลุกเจอคนจีบแปลกมาเลี้ยงข้าวตัวเองและเพื่อนในวง2อาทิตย์ก่อนดักหน้าห้องน้ำซานิเอเอฟหรือซานินิภาพรมาร่วมสร้างความฮาในขบวนการโจ๊กเกอร์พร้อมเผยถึงตอนนี้ยอมรับมีคนคุยด้วยส่วนเหตุการณ์ที่มีคนมาจีบแบบแปลก
ตอนนั้นเล่นผับมีคนมาจีบแต่เป็นผู้หญิงแปลกมากมากยืนแอบอยู่หัวมุมเสาในร้านกอดลงเรียกสุดเศร้าซานิอะไรพี่คนสนิทบอกรักทันไหมเผยสายสุดท้ายโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอ๊ตซานิจูบ กันแล้วเอฟซีโอ๊ตนี้กรี๊ดหนักตอนนั้นตัวเองก็ไว้ผมยาวปกติแต่งตัวเป็นชาวร็อกเขาก็ส่งสายตามาเราก็คิดว่าเขามาดูเรามาเที่ยวปกติแต่เขาก็ไม่สั่งอะไรกินเลยมา2 วันไม่สั่งอะไรเลยเริ่มแปลกใจมายืนดูเขาก็ดูสวยไม่ได้ดูโรคจิตหรือตาขวางพอวันที่3เขาเริ่มคิดแล้วว่าเราคงรู้สึกแปลกๆเขาก็เดินเข้ามาคุยด้วยสั่งอาหารทุกอย่างเลยเพื่อนในวงเราก็มานั่งกินเรียกมากินหมดเลยเขาเลี้ยงเพราะเขากลัวว่าเราจะไม่คุยด้วยถ้าไม่มีเพื่อนให้เพื่อนลงมานั่งหมดทั้งโต๊ะเราก็ลงไปคุยกับเขาด้วยคุยเรื่อยๆเขาก็จ่ายมา2 อาทิตย์เลี้ยงหมดหลังจากนั้นมาบอกว่าที่จ่ายไปทั้งหมดอยากได้หนูไปห้องน้ำด้วยกันหน่อยจะเดี๋ยวนั้นเลยหนูก็งงหนูก็บอกว่าไม่ก็คุยลั่นกันคิดว่าเขาพูดเล่นเราก็ไปร้องเพลงเสร็จก็ลงมากินข้าวกำลังจะกลับบ้านก็ไปเข้าห้องน้ำเขายืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วดึงหนูเข้าประตูไปด้วยแล้วถอดเสื้อผ้าหมดเลยนักร้องสาวเผยเหตุการณ์อีกว่าหนูตกใจยกมือไหว้เขาบอกให้ใส่เสื้อผ้าเถอะหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นจริงๆเขาตอนนั้นก็อายุเท่าหนูเลย20